สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปัจจัยหลักของการทำการเกษตรกรรมคือที่ดินแต่พื้นที่ที่สปกได้รับเพื่อมาจัดสรรนั้นส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรมซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดนั่นคือน้ำทำให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับผลกระทบในการทำเกษตรกรรมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงได้เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยสปก.จึงได้ทำข้อตกลงกับกรมชลประทานโดยแบ่งขอบเขตการทำงานกันไว้ดังนี้นะครับกรมชลประทานจะทำการศึกษาและสำรวจออกแบบร่วมกับเจ้าหน้าที่สปก.ถ้าเป็นโครงการใหญ่มากๆกรมชลประทานก็จะทำระบบกระจายน้ำกระทรวงทรัพยากรน้ำจะให้การสนับสนุนในการขุดบ่อบาดาลเนื่องจากว่าการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการกระจายน้ำในขั้นตอนแรกจะเป็นการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อให้เป็นระบบในแต่ละพื้นที่โดยการศึกษาจะศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดหรือขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่สปก.โดยสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเป็นผู้สำรวจออกแบบเราจะต้องส่งแบบและรายละเอียดดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เข้าแผนของงบประมาณดำเนินการก่อสร้างต่อไปครับคือโดยแนวทางนะครับก็มีอยู่2หลักใหญ่ๆนะครับหลักที่1ก็คือแหล่งน้ําในตามธรรมชาติเราก็จะขุดลอกให้มีน้ําใช้ก็จะตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําร่วมกันบริหารน้ำร่วมกันทีนี้กรณีที่2ก็คือขุดสระน้ำในไร่นาในแปลงสปก.ที่เราขุดเนี่ยตอนนี้มีแบบเดียวนะครับก็คือขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งจากการที่ได้หารือจากทางสำนักพัฒนาพื้นที่นะครับก็ทราบว่าสระขนาด 5,000 คิวเนี่ยกับเหมาะนะครับเหมาะเพราะว่าสามารถใช้น้ำได้ตลอดปีผมเดินทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยผมผ่านบ่อยๆนะครับผมก็มองว่าแปลงเปรียบเทียบข้างเคียงเนี่ยนะครับคือทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยแปลงที่ไม่มีสระน้ำเนี่ยปัจจุบันเขายังร้องไห้อยู่แต่พอเรามาเติมแค่สระ 5,000 คิวเท่านั้นนะครับเราดินถมข้างเดียวโดยสระสปก.เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเปลี่ยนชีวิตอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับที่ดินอย่างเปรียบเทียบอย่างแปลงที่ไม่มีสระน้ำแทบไม่มีรายได้นะครับแต่พอมีสระน้ำแค่นี้ก็มีสีสันนะครับก็ขายปลาก็ได้ขายกบก็ได้ขายหมูก็ได้ก็มีความสุขนะครับอาหารการกินก็ดมสมบูรณ์พ่อได้งบสนับสนุนจากส่วนนี้เนาะค่ะก็เฮ็ดให้ครอบครัวดิฉันเป็นตัวอย่างเนาะค่ะก็สามารถไม่อยู่ไม่กินเฮ็ดให้พื้นนาเฮาจากแห้งแล้งก็กลายเป็นสีเขียวได้เนาะค่ะแล้วนี่ครอบครัวฉันบอกเลยว่ามีสภาพที่ดีขึ้นเนาะค่ะสามารถปลดหนี้ได้มีอาหารที่ว่าปลอดภัยกินในครอบครัวมีการเลี้ยงหมูหลุมเนาะค่ะเฮาก็เลี้ยงแบบอินทรีย์มีสระน้ํา 5,000 คิวเฮาก็มีปลากินเนาะค่ะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือคือเฮาสิเฮ็ดให้ทุ่งกุหลาบเป็นสีเขียวได้ค่ะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ทั้งพัฒนาแหล่งน้ําและระบบกระจายน้ําด้วยแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆสำรวจออกแบบและดำเนินการก่อสร้างการทำงานทุกขั้นตอนทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงมือดำเนินการด้วยแรงกายแรงใจเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่ทำกินบนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม